ครับสวัสดีครับกระเตยตอนแล้วครับพี่ซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับซัมซุงนะครับมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับพี่เช็คแล้วไอซีซัพพลายมีปัญหานะครับซัมซุงนะครับตอนนี้ก็เบิกอะไรตัวใหม่มาแล้วครับเบอร์นี้นะครับ L137NRIN หรือ 1N นะครับ8ขาเนี่ยฮะเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปดูนะครับตัวเล็กๆนะครับดูร่องขาให้ดีนะขาที่มีมาร์กอยู่จุดน่าจะอยู่นี่8ขานะครับไม่ใช่มาขอใส่กันนะใส่ลงไปแล้วบักกี้ทีเอาแรงนะครับใส่ไปนะครับก็ขอบักกี้กันนะครับกี่เสร็จก็เดี๋ยวล้างเรทิเนอร์ 3A นะครับใส่สีแล้วล้างแล้วนะครับก็ตั้งมิเตอร์ดิจิตอลนะครับเปิดมันติดมิเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาจะวัดตรงคาปลาเนี่ยนะครับตัวใหญ่เนี่ยนะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับเอาตัวนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับสลับด้านนะครับสลับด้านขึ้น228ไอ้26โอห์มนะขึ้นแล้วหายหรือเปล่าฟังนิดนึงโอเคขึ้นแล้วก็ตัดไปนะครับสลับด้านขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งอีกครั้งหนึ่งจะโอมจะสูงนะครับจุดนี้นะครับเช็คง่ายๆว่าไม่ช็อตแน่นอนนะครับโอเคต่อไปก็คงเตรียมต่อเทสไฟเสียบนี่ท่านี้เดี๋ยวบักกี้ก่อนนะครับบักกี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยสะดวกนะมือเดียวพอเห็นนะครับขออภัยนี่ครับกี่เสร็จนะครับจะลองเสียบนะครับผ่านหลอดไฟนะครับ100 วัตต์นะครับตรงนี้นะครับจะเสียบแล้วนะครับ ดูหลอดไฟกันสว่างไหมเอ่ยไม่สว่างนะครับหลอดไฟวัดไฟ AC กันนะครับเดี๋ยวเตอร์ดิจิตอลให้มาเพี้ยนแล้วนะครับตัวนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ละไปวัดอินเวอร์เตอร์มั้งจริงต้องวัดผ่าน C นะครับเช็ค AC กันนะครับ AC จุดนี้มาแล้วนะครับ267มิเตอร์อาจจะเกินนะครับจริง220โวลต์นั่นแหละคร่าวๆต่อไปวัดเช็คไฟ DC นะครับ300โวลต์จุดนี้นะครับ367โวลต์นะครับโอเคต่อไปเช็คไฟ DC จุดไหนเอ่ยออกนะครับเดี๋ยวออกตัวนี้มี4นะบวกลบจ่ายไม่เอ่ยจ่ายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเสียบอีกซ็อกเก็ตนึงหรือเปล่านะครับเนี่ยเช็คจุดนี้ก่อนตัวนี้บวกลบเป็นคาบนะเสียวก็ยากนะยากเลยเช็คจุดไหนดีเนี่ยเลยโอ้ซีตรงนี้ IC เอา in regulate ตรงนี้โอเคตรงนี้มีนะครับ7โวลต์น่าจะ5โวลต์นะครับตรงนี้สลับด้านอ๋อ
8โวลต์จริงนะจะ5โวลต์นั่นแหละครับไฟจ่ายแล้วนะครับ DC ชุดนี้โอเคเดี๋ยวใช่ไหมจะเสียบเข้าเมนบอร์ดดูนะครับถ้าเปิดติดก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าตัวรับรีโมทเขาไม่ได้เอามาจะเปิดได้ไหมเนี่ยดูมีกดหน้าเครื่องไหมกดหน้าเครื่องก็ไม่มีอีกเดี๋ยววัดไฟจุดนี้กันจุดนี้เท่าไหร่เอาตัวนี้8โวลต์นะครับน่าจะเป็น5โวลต์นะตัวนี้ลบ6โอเคเดี๋ยวลองต่อดูกันนะครับว่าไฟตกไหมไม่ตกก็น่าใช้ได้สรุปไม่ใช่ครับต้องจับกาวจุดนี้เป็น14โวลต์นะครับ14น่าจะเป็น12นะครับ12โวลต์ตัวหนึ่งเป็น7โวลต์จุดนี้นะครับ6โวลต์ตีไว้ไฟ5โวลต์นั่นแหละซ็อกเก็ตนี่นะครับ2ซ็อกเก็ตเลี้ยงวงจรเดี๋ยวเสียบต่อดูครับโอเคครับตอนนี้ต่อไฟเข้าบอร์ดนะครับสายหลอดไฟเสียบแค่นี้นะครับลายนะครับลายเขาเนี่ยนิวตันเข้าตรงนี้นะครับเอ็นตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็เสียบต่อนี่จากเมนบอร์ดนี้จะมีไฟหลายชุดอยู่นะครับที่ปินก็จะมีบอร์ดอยู่19โวลต์30โวลต์เลยนะมันไม่มีตัวเปิดนะครับคือเปิดแล้วไฟไม่ตกก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเสียบฟังดูอีกทีป่าดังปิ๊บๆนะครับโอเคปิ๊บๆนี่คือไฟเข้าแล้วนะครับของ Samsung ที่มีประมาณนี้เสียงก็เงียบคาบหมดน่าจะเสียเพราะหมดแล้วครับเดี๋ยววัด DC ตรงนี้จุดนี้แล้วกันยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าไม่มีรีโมทกดไม่มีสวิตช์กดเปิดนะครับเราก็เสียบแค่ว่าจ่ายโอเคจุดนี้ยังอยู่ที่14โวลต์14 15โวลต์นะครับตัวนี้ก็จุดนี้ก็6โวลต์5โวลต์นั่นแหละโอเคจุดนี้5โวลต์12โวลต์จุดนี้เท่าไหร่จะมีกาวไอ้กาววัดนะฮะเอาเท่าที่วัดได้นะครับมือเดียวมันบวก300เนี่ยว่ะตัวนี้เป็นบวก300นะครับเลี้ยงน่าจะเลี้ยงมอเตอร์นะครับมอเตอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยชุดนี้นะครับกาวแล้วก็บวกเลยนะครับไฟบวกเลยโอเคก็เช็คได้ประมาณนี้แหละครับ5โวลต์จ่าย14 15โวลต์จ่ายก็โอเคแล้วก็ Samsung รุ่นนี้นะครับโอเคก็เหลือหาใส่ฟิวนะครับเอาละเป็นแนวทางครับโอเคครับแนลขอจำแนวทางการจดเช็คซ่อมเมนบอร์ดนะครับแอร์ Samsung นะครับของว่าที่มีบริการประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานใครจะเจอนะครับการนี้เปิดไม่ติดนะครับหมดเข้าช็อตนะครับ IC ขาดไปเลยนะครับ